สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการขนเคาะข่าววันพุธที่6พฤษภาคม2558นะครับวันนี้เราจะร่วมกันจับตามองประเด็นที่วันพรุ่งนี้ครับ7พฤษภาคมจะมีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขพรบปิโตรเลียม2514และพรบภาษีเงินได้ปิโตรเลียม2514ที่จะมีผลต่อทิศทางการปฏิรูปพลังงานไทยนะครับวันนี้เราสนทนากับ2ท่านนะครับท่านแรกเป็นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม2514และพระราชบัญญัติภาษีปิโตรเลียม2514นะครับท่านเป็นวิศวกรอาวุโสและประธานชมรมจามจุรีและเพื่อนปฏิรูปประเทศไทยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยนะครับดร.นพสัตยาสัยครับสวัสดีครับดร.นพครับสวัสดีครับและนะครับหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยคุณอิทธิบุตรอ้นวงศาครับสวัสดีคุณอิทธิบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันพรุ่งนี้ครับทั้งสองท่านครับ เราจะต้องจับตาทิศทางของการรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญ2ฉบับที่ตอนนี้สนช.มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาการบังคับใช้ดร.นพเป็นกรรมธิการอยู่ด้วยเนี่ยอยากให้ประชาชนจับตามองยังไงครับบ้างครับพรุ่งนี้ครับคืออยากให้ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมให้มากที่สุดครับเพราะว่ามีความสำคัญเราสู้มาเนี่ย3 4ปี5ปียาวนานครับพรุ่งนี้จะเป็นโอกาสที่ประชาชนได้ยื่นข้อเสนอครับข้อว่าเราอยากให้เกิดอะไรขึ้นคือผมอยู่ในกรรมาธิการมันทำได้ไม่หมดครับแล้วเราก็ต้องโต้เถียงกันในกรรมาธิการงานนี้ก็ช่วยไม่ได้ช่วยนะเพราะว่ากรรมาธิการมีตั้ง21คนแค่4คนมันก็นี่เป็นธรรมดาหน้าที่ผมก็พยายามจะคอนวินซ์กรรมาธิการคนอื่นว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องอย่างไรแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะ cover issue ต่างๆที่ประชาชนต้องการเช่น fracking หรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำคัญเราไม่มีเวลาที่จะพูดเพราะมัน3เดือนประชุมไม่กี่ครั้งเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนไปเยอะๆแล้วไปยื่นข้อเสนอที่ท่านคิดว่าสำคัญจำเป็นเราก็เห็นแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะทำเราแค่นี้เราก็เรียกว่าที่สู้มาจนถึงวันนี้เราได้โอกาสดีโอกาสอันนี้ประชาชนได้แสดงออกอย่างถูกต้องชอบธรรมครับครับอาจารย์นพคาดหวังกับการรับฟังความคิดเห็นพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับก็คาดหวังว่าประชาชนจะไปเยอะแล้วก็รวมตัวกันนัดแนะกันว่าใครจะถามอะไรเพื่อให้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาไปรวมอยู่ในข้อเสนอที่เข้าสนช.ผมอยู่ตรงนั้นก็จะได้ดูว่าเขารวมจริงหรือเปล่ารวบรวมข้อเสนอของเราครบถ้วนทุกกระบวนการหรือเปล่าครับเดี๋ยวกลับมาถามอาจารย์นพว่าสิ่งที่อาจารย์นพพยายามผลักดันในฐานะกรรมธิการวิสามัญศึกษาการบังคับใช้กฎหมาย2ฉบับเนี่ยที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับคุณอิทธิบุญครับครับพรุ่งนี้สังคมและประชาชนจะจับตามองประเด็นยังไงบ้างครับคือเวทีพรุ่งนี้นะก็เป็นเวทีสำคัญครับนะที่เป็นการให้ความเห็นนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือทางคณะกรรมการเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็เวทีพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษคือแต่ก่อนเนี่ยก็มีเคยมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะฮะผ่านทางสมาชิกของสภาปฏิรูปแห่งชาติและครั้งนั้นเนี่ยก็มีผลที่ยิ่งใหญ่ในระดับหนึ่งก็คือเป็นการให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับว่าจะเปิดสมรทานปิโตรเลียมรอบที่21หรือไม่แล้วเนื้อหาของการให้ความเห็นของพี่น้องประชาชนในครั้งนั้นเนี่ยผ่านทางเวทีสช.เนี่ยก็นำไปสู่มติของที่ประชุมสปช.นะฮะในการที่จะไม่รับรายงานการศึกษาของทางคณะกรรมการสายพลังงานของสปช.ที่จะให้มีการเปิดสมรทานปิโตรเลียมรอบที่21เพราะนั้นเราผมคิดว่าอย่าดูแคลนแม้กระทั่งเสียงของตัวเองนะที่คิดว่าเป็นเสียงเพียงเล็กน้อยอันนั้นคือเวทีของสปช.แต่พรุ่งนี้เนี่ยเป็นเวทีในส่วนของสภานิติบัญญัติซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พูดตรงเป้าไปที่ว่าเราจะหาทางแนวทางในการที่จะพัฒนากฎหมายที่มีความเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนได้อย่างไรในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการปิโตรเลียมดังนั้นเนื้อหาที่สำคัญพวกนี้ที่พี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมเนี่ยที่จะต้อง
ผลักดันออกจากความคิดของตัวเองที่มีการร่วมกันต่อสู้มาอย่างต่อเนื่องนึงก็คือว่าจะทำอย่างไรให้การบริหารจัดการปิโตรเลียมเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริงแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือปิโตรเลียมเนี่ยแต่เดิมกฎหมายพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2514เขียนไว้ว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐพอเขียนไว้แบบนี้มันถูกตีความว่าพอเป็นของรัฐก็คือเป็นของรัฐบาลไม่ใช่ของประชาชนดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะกลับมาที่จะเป็นของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเนี่ยดังนั้นไอ้ข้อความต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกผลักดันออกจากปากออกจากลายมือของพี่น้องประชาชนผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้ให้ได้ว่าปิโตรเลียมมันควรจะเป็นของประชาชนแล้วเป็นอย่างไรบริหารจัดการอย่างไรนะฮะประชาชนจะได้ประโยชน์ทางตรงทางอ้อมอย่างไรราคาน้ำมันจะเกี่ยวข้องหรือไม่ราคาแก๊สราคาค่าไฟฟ้าจะได้ผลประโยชน์อย่างไรจากการให้สิทธิ์ในการขุดเจาะปิโตรเลียมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มันไม่ใช่มีประเด็นในเรื่องของแค่การบริหารจัดการทรัพยากรเท่านั้นคิดว่ามีทั้งประเด็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครั้งหนึ่งตอนที่มีการต่อสู้ผ่านทางเวทีการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนในสมัยขับไล่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็การดันข้อเสนออะไรต่างๆอย่างเช่นจะมีสภาประชาชนด้านทรัพยากรหรือไม่นะที่จะมาเป็นมีตัวแทนหรือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบหรืออะไรทำนองเนี้ยคือเมืองไทยมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเยอะแล้วก็ถูกมาจากฝั่งของผมใช้คำว่าของกลุ่มทุนว่าถ้าไปใช้ระบบของแบบที่เป็นของรัฐ 100% เนี่ยไม่แปรรูปเป็นของเอกชน 100% เนี่ยก็ยากที่จะรอดพ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันออกไปได้เพราะนั้นนี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับภาคประชาชนที่บอกว่าอันนี้เป็นของฉันแต่เขาบอกเรากับเราว่าประชาชนบริหารจัดการเองไม่เป็นจะต้องให้มืออาชีพมาดำเนินการทีเนี้ยมันจะเจอกันได้ยังไงระหว่างระบบราชการความต้องการความเจ้าของของประชาชนการเข้าถึงผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ระบบการบริหารแบบมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญแบบภาคธุรกิจที่มีความคล่องตัวมีความยืดหยุ่นสูงและเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ๆแต่ว่าผมก็คิดว่ามีรายละเอียดอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมใช่ไหมฮะและการมีส่วนร่วมนี้มีหลายรูปแบบมากนะครับจะเข้าไปเป็นคณะกรรมการร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจสอบโดยตรงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมอีกแบบนึงอย่างเช่นทำให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องรายงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการปิโตรเลียมนั้นๆครับรายงานทุกรูปแบบมาให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างอัปเดตอย่างทันท่วงทีอย่างตลอดเวลาอย่างเที่ยงตรงตรงไปตรงมาแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนอันนี้ก็จะเป็นการมีส่วนร่วมอีกแบบนึงอันเนี้ยประชาชนต้องคิดแล้วฮะว่าจะให้ความเห็นออกมาในแนวไหนเพราะนั้นไอ้ความซ้ำๆของข้อความก็แสดงเป็นการตอกย้ำว่ามันเป็นความต้องการในเชิงปริมาณของภาคประชาชนด้วยระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องอีกอันนึงก็คืออย่างเช่นว่าเขาก็ปรามาสเยอะนะฮะอาจารย์การจะต้องมีบรรษัทพลังงานแห่งชาติหรือไม่อย่างไรเขาก็ถูกปรามาสว่าโอ้โหบรรษัทพลังงานแห่งชาติกว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกนานแล้วเกิดจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็เหมือนสร้างโรงให้ผีมาอยู่ก็จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาครับทันดังนั้นเนี่ยโจทย์ก็คือว่าถ้าเราจะมีบรรษัทพลังงานแห่งชาติเหมือนประเทศเขมรเขาเหมือนประเทศพม่าเขาก็มีเหมือนประเทศมาเลเซียเขาหรืออินโดนีเซียของเขาเนี่ยเราจะทำให้ดีกว่าประเทศของเขาได้อย่างไรจะทำให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตทั้งด้านการเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจของเราได้อย่างไรและประชาชนที่สำคัญสุดประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เพราะนั้นก็จะมีเนื้อหาหลายหลายส่วนที่จะต้องมาช่วยกันคบคิดและเติมใส่เข้าไปยาวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเวทีแบบอะไรล่ะดีเบตหรือโต้ตอบหรือรูปแบบไม่ใช่ช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการให้ข้อมูลของคณะอนุทั้งสองคณะเลยนะฮะก็คือ3คณะแต่ว่าหลักๆก็อนุ2คณะก็คืออนุศึกษาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.ปิโตรเลียม2514ครับแล้วก็คณะอนุศึกษาเรื่องกฎหมายภาษีปิโตรเลียม2514เช่นกันแล้วก็ทั้ง2คณะเนี้ยเขาก็จะชี้จุดสมบูรณ์จุดแหว่งจุดโบอะไรต่างๆของกฎหมายว่าให้เหตุผลว่ามันควรจะคงอยู่หรือมันจะมีการปรับแก้ไขหรือไม่อย่างไรทิ้งให้เป็นข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันพรุ่งนี้อ๋อแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการรับฟังรับฟัง
มันก็ไม่ช่วยช่วงบ่ายคือเขาจะเสร็จตอนที่ตามกำหนดการประมาณ11โมงเช้าเลยแล้วก็ตัดเข้าเริ่มกระบวนการแล้วไม่มีพักกินข้าวนะฮะตอนให้ความเห็นก็แจกข้าวกล่องกันก็ใช้เวลากันเต็มที่นะฮะแล้วก็แบ่งกันออกมาเป็นทั้งหมด4ห้องแต่อยู่ใน2ประเด็นใหญ่ก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมหรือพรบปิโตรเลียมเนี่ยสองห้องแต่อีก2ห้องที่เหลือก็คือเรื่องของพรบเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปันประโยชน์ระบบภาษีอะไรต่างๆที่รัฐพึงได้รับประเทศชาติพึงได้รับประชาชนพึงได้รับก็อยู่กับอีกห้องนึงอันนี้ที่เขาทำออกมาเป็น4ห้องเนี่ยเพราะว่าเขาก็วางเป้าไว้ว่าคนประมาณ300คนเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการให้ความเห็นในการให้ข้อมูลเนี่ยอย่างมากที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นกระจุกห้องเดียวเนี่ยก็เสียเวลาเพราะนั้นก็ต้องการให้ทั้งได้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมๆกันคือ2ส่วนคือส่วนที่ให้ข้อมูลของคณะอนุกรรมการศึกษาพรบ2ฉบับนี้กับส่วนที่รับฟังความเห็นนี่คือจะต่อเนื่องไปเลยต่อเนื่องไม่ได้มีพักไม่มีพักเข้าเที่ยงไม่ใช่แล้วไม่มีพักมีอาจจะมีพักเบรกระหว่างตอนพักเบรกกาแฟช่วงเช้าขณะหลังจากนั้นก็ยาวเลยตลอดทั้งวันจนไปถึงเวลาประมาณ15นาฬิกานะแล้วก็จะมีกระบวนการสรุปข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ปิดเวทีตอน16นาฬิกาครับเท่าที่ฟังก็คือมียังมีหลายประเด็นสำคัญที่ยังต้องไปผลักดันต่อที่ภาคประชาชนเคยผลักดันมาแล้วอาจจะยังไปแก้ไขในชั้นกรรมาธิการวิสามันเนี่ยอาจจะยังไม่สำเร็จแล้วผลักดันต่อในช่วงของการรับฟังความเห็นใช่ไหมครับอาจารย์ครับคือเราก็ผลักดันไม่สุดอ่ะเพราะเรามีเวลาแค่3เดือนและ3เดือนนี้วันหยุดเยอะเหลือเกินทั้งเมษาทั้งพฤษภาก็ประชุมได้ไม่น่าจะเกิน10อาทิตย์เพราะว่ามันตอนแรกไปเจอที่ทำเนียบก็อาทิตย์แรกก็หายไปเฉยไม่มีประชุมก็ทำนองนั้นนะฮะอันนี้ที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยขอให้ไปเพราะว่ามันเป็นโอกาสเรายังไม่เคยมีโอกาสอย่างนี้เลยนะภาคประชาชนโอกาสที่รัฐบาลมายอมรับฟังแล้วก็พรอมิสว่าจะนำไปดีเกรดเข้าในข้อเสนอไอ้ตัวนี้สำคัญเพราะว่าเราไฟมาตลอดหลายปีเนี่ยก็เพื่อโอกาสอันนี้เราได้โอกาสครั้งหนึ่งแล้วที่สชไปฟังเราแล้วก็สปชพลิกโหวตผมก็ยังช็อกเลยไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกับเราได้โอกาสจากรัฐบาลประยุทธ์โดยเขาเซตอัพให้ที่ทำเนียบแล้วก็มีกระบวนการนี้ซึ่งอาจจะมองว่าเป็นปาหี่ก็ได้แต่ว่าแล้วเราทำไมจะไม่เล่นล่ะเราเสียอะไรล่ะถ้าเราไม่เล่นละครตัวนี้เราไม่ได้เลยเราก็กลับไปอยู่ที่เดิมถ้าเราเล่นไปถ้ามันไม่ปาหี่ล่ะถ้าเป็นความจริงใจของรัฐบาลเราก็ทิ้งโอกาสใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ต้องจับครับอาจารย์นพทบทวนหน่อยได้ไหมครับในช่วง3เดือนของกระบวนการในกรรมาธิการวิสามันเนี่ยสิ่งที่ภาคประชาชนสิ่งที่อาจารย์นพพยายามจะผลักดันในการแก้ไขกฎหมาย2ฉบับนี้เนี่ยที่สำคัญนี้มีอะไรบ้างครับที่แก้เนี่ยเราอยากนี่เราเป้าอยากแก้ให้เป็น PSC ทั้งหมดแต่ว่าขณะที่ประชุมไปมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นระบบแบ่งปันผลผลิตเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตทั้งหมดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็ต้องการสัมปทานเราเลยสู้ไปว่าให้เป็นออปชั่นมี3อย่างแบ่งปันผลผลิตสัมปทานแล้วก็จ้างผลิตแล้วรวมทั้งอย่างที่4ก็คือjoint venture คือให้ร่วมทุนไอ้ร่วมทุนเอาเป็นซับเซตของทั้ง3อย่างนั่นแหละมันร่วมทุน3อย่างไหนก็ได้ทุกอย่างคราวนี้เมื่อเราได้เต็มไม่เต็มร้อยแล้วก็เอาตรงนี้เป็นออปชั่นเปิดอยู่ในกฎหมายที่เราต้องการให้เปิดในกฎหมายเพราะว่าที่เราต้องการให้เปิดในกฎหมายเพราะเรารู้สึกว่าระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยมันโปร่งใสมันโปร่งใสกว่าเยอะเพราะว่าไอ้บริษัทพลังงานแห่งชาติจะต้องทำงานควบคู่ไปกับเอกชนผู้เอกชนผู้รับสัญญาควบคู่กันไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่น้ำมันจะขาดหายจะสูญหายเนี่ยมันก็น้อยลงแล้วก็ความโปร่งใสการประมูลนี่ก็สำคัญเดิมเนี่ยสัมปทานเนี่ยเราให้สมมติว่าเรามีโต๊ะเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรเลยนี่ assumption เริ่มต้นไม่มีอะไรเลยก็ให้เอกชนมาทั้งสำรวจและผลิต
เราก็เสนอว่าเราตัดตอนนี้ตอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ์ซึ่งก็ถูกโต้แย้งว่ามันแพงอย่างโน้นอย่างนี้แต่ที่จริงเนี่ยนะงานร้อยหนึ่งเนี่ยนะมันทำเท่าเดิมเพียงแต่ใครจ่ายเงินแค่นั้นเองเราสำรวจเพื่อเป็นข้อมูลเป็นของเราแล้วเราจ่ายเงินก่อนเพื่อผลประโยชน์ที่มากกว่า at the end เพราะว่าเขาจะมาบอกว่าเขาเสี่ยงเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาเยอะๆไม่ได้แล้วก็จะมาบอกว่าอะไรอ่ะเสี่ยงมันจะศูนย์เราไม่ใช่ไปเสี่ยงทรงเดชนะฮะคุณเติมศักดิ์เคยได้ยินคำว่า calculated risk ไหมความเสี่ยงที่คำนวณแล้วที่คำนวณแล้วครับเมื่อเราคำนวณแล้วเราเสี่ยงสมมติว่าลงทุนไปสักสมมตินะผมไม่รู้ตัวเลขจริงอ่ะร้อยล้านเพื่อสำรวจเพื่อเอาเบสแต่ว่าเราได้พันล้าน in return แทนที่จะปล่อยพันล้านไปเฉยๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย calculated risk เนี่ยสำคัญแล้วก็ concept ของไอ้เรื่อง value of perfect informationเราต้องมีอินโฟเมชันให้มากที่สุดเพื่อจะจัดการให้ดีที่สุดเราใช้เงินร้อยหนึ่งเท่าเดิมที่บอกว่า 100% เท่าเดิมแต่ว่าเราแคร์ฟูลเราลงทุนเองบ้างนิดหน่อยไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่มีเงินลงทุนอย่างนี้เพราะว่าในการแบ่งปันผลผลิตเนี่ยมันลงทุนสำรวจแค่เบื้องต้นเพื่อให้ได้ซึ่งเขาเรียกว่าศัพท์เทคนิคหน่อยนะเขาเรียกว่า resourceperspective resource พอเรารู้ตัวนี้กับ probability ที่จะเกิดขึ้นเราสามารถตัดสินใจว่าเราจะทำไงแล้วไอการสำรวจต่อไปที่ว่าแพงเนี่ยมันเป็น continuous process มันต่อเนื่องต่อเนื่องเราต้องขุดเจาะเพื่อว่าจะตั้งท่านที่ไหนขุดน้ำมันเท่าไหร่อะไรต่ออะไรนี่มันต่อเนื่องในการตัดสินใจมันก็ตัดสินใจต่อเนื่องไปเรื่อยใน process จนน้อยเนี่ยจนถึงที่เขาเรียกว่า reserve ครับจำได้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าผู้เป็นรีเสิร์ฟแล้วก็บอกพวกเราไม่รู้เรื่องคนนี้เขารู้คนเดียวจริงๆเขารู้คนเดียวจริงๆเราต้องมานั่งศึกษาปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วอะไรเยอะเนี่ยก็มี process continuous process ที่จะไปหาตรงนั้นแล้วก็ลงทุนครั้งใหญ่ก็คือขุดผลิตคราวนี้ก็บอกว่ารัฐบาลลงทุนเยอะไม่เยอะเพราะรัฐบาลลงทุนอาจจะสัก 10% ของการสำรวจทั้งหมดเบื้องต้นเท่านั้นเองให้ได้ prospective resource ว่าเฮ้ยขุดแล้วเจอไหมไม่ probability ที่เจอเท่าไหร่แค่นั้นเองลงทุนแล้วก็มันก็ recover จาก pay off at the end มันได้เยอะกว่าเยอะครับซึ่งถ้าเทียบกับระบบสัมปทานที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้โอ้ข้อมูลเรามันน่าสงสารเขาบอกไม่มีข้อมูลแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขามีแต่ว่าเขาไม่ได้ interpret ข้อมูลอย่างนี้ถ้ามีข้อมูลเราก็ไม่ว่าเขาอุตส่าห์จ้างอาจารย์จุฬาไปพูดในกรรมธิการเขาเชิญเขาไม่ได้จ้างผมพูดผิดเขาเชิญไปพูดในกรรมธิการว่าโอ้ยจะขุดเจาะไอ้ตำรวจใช้เป็นไปไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ถามพูดกับเขาเองเลยหลังใหม่บอกทำไมยังไม่ได้ล่ะมันไม่มีข้อห้ามนี่เขาบอกว่าแพงอย่างนู้นอย่างนี้เสียเวลาอ้าวก็แพงก็แคคูลเลตด้วยบริสเดี๋ยวนะคำนวณได้เดี๋ยวกรรมาธิการเชิญอาจารย์วิศวะจุฬาไปพูดในกรรมาธิการเรื่องว่าถ้าจะระบบแบ่งปันถ้าสำรวจก่อนอย่างเงี้ยถ้าเราลงทุนเองมันไม่คุ้มอาจารย์จุฬาบอกไม่คุ้มไม่คุ้มแต่เข้าไปอาจารย์วิศวะเข้าไปอาจารย์เศรษฐศาสตร์ผมก็พูดเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นการตอบโต้ไปในตัวมันแคลคูลเลตด้วยริสก์เราจ่ายเงินบางส่วนเพื่อได้เงินเยอะกว่าเข้ามาตอนนี้ข้อเท็จจริงก็คือว่าที่อาจารย์เขาพูดเนี่ยเขาคุยกับผมครับเขาบอกว่าเฮ้ยกระทรวงพลังงานมีข้อมูลหมดแล้วก็ผมไม่รู้อ่ะเขาไม่บอกผมว่าเขามีข้อมูลแกก็บอกว่าอาจารย์แกก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยมันขายให้ผู้ที่มารับสัมปทานเมื่อมีหมดแล้วก็ไม่ต้องสำรวจเพราะว่าถ้าอย่างนั้นผมก็เห็นด้วยไม่ต้องสำรวจถ้ามีข้อมูลจริงแต่ว่าเท่าที่ผมคิดนะคิดเองอันนี้อย่าไปเรียกว่าผมรู้จริงคือข้อมูลมันมีมันคอมไพล์ไว้แต่ไม่มีคนแปลข้อมูลเพราะในการที่จะแอสเซสจะประเมินว่ามีน้ำมันเท่าไหร่ด้วยprobabilityเท่าไหร่ข้อมูลมันอาจจะมีไม่ครบแต่มีเยอะแล้วในการสำรวจก็เหลือนิดเดียวเพื่อเติมข้อมูลให้ครบเพื่อประเมินได้ก็ไม่น่าจะมีเหตุผลว่าไม่ทำระบบแบ่งปันผลผลิตเพราะว่าระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ย
ผมไม่ได้บอกว่ามันดีกว่าทุกกรณีในสัมปทานถ้าเราไม่มีข้อมูลสัมปทานย่อมดีกว่าเพราะเราไม่อยากสำรวจไม่อยากรู้เพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะอะไรก็ว่าไปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เราวิเคราะห์ให้เห็นแล้วว่าการสำรวจมันสำรวจเพิ่มเติมพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่สำรวจจากศูนย์ซึ่งเขาพูดมานะฮะเมื่อสำรวจเพิ่มเติมไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่ว่าต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมา interpret data แล้วก็เอาไปวางไว้บนให้ที่นี้สำคัญนะฮะให้ประมูลโดยใครให้ผลประโยชน์กับรัฐสูงที่สุดชนะสัญญาไปเพราะประมูลตรงนี้ทุกบริษัทก็ไปจ้างผู้เชี่ยวชาญมาเองข้อมูลที่เท่ากันใครผู้เชี่ยวชาญเหนือกว่าก็ให้ผลประโยชน์มากกว่าเราก็ได้มากกว่าอ๋อขีดเส้นใต้คำว่าประมูลนะครับประมูลโดยแข่งขันราคาเพราะประมูลเขาไม่ได้แข่งขันราคาครับแต่ที่สัมปทานนี่มันเรียกเขาเรียกประมูลเหมือนกันแต่มันไม่ได้แข่งขันราคาทุกอย่างมันฟิกซ์หมดมันเหมือนประกวดมากกว่าประกวดใช้ดุลพินิจใช้ดุลพินิจว่าเอ้ยคนนี้หล่อกว่าคนนี้ไม่แท้ไม่ได้ไม่เอาคนหล่ออะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นไม่ได้แข่งขันราคาถ้าเทียบกับระบบแบ่งปันอย่างที่คนอย่างที่มีใครเคยเปรียบเทียบไว้ว่าเฮ้ยเราลงทุนเลยว่าเราสำรวจเลยว่าเรามีบ่อปลาเนี่ยมีปลาขนาดไหนทรัพยากรของเรามันมีมากขนาดไหนแล้วค่อยเอาไปประมูลว่าใครจะทำบ่อนี้เท่าไหร่ถูกต้องมันถึงจะได้ราคามันถึงจะได้ราคาดีไงถ้าเราไม่รู้อะไรอ่ะเขาก็ต้องให้แบบตามหน่อยครับเพราะว่าเขาจะเอากำไรเพื่อ cover risk ตัวนั้นไงครับตกลงอันนี้ที่อาจารย์พยายามผลักดันก็คือให้ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตครับแต่ว่ามันไม่ได้ 100% หรอกมันก็ได้ว่าเขาอุตส่าห์รับฟังอะเอางี้แล้วกันก็ดีส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เลยสตาร์ทอัพตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกหนึ่งในทางเลือกว่าระบบแบ่งปันสัมปทานจ้างผลิตหรือว่าร่วมทุนก็หนึ่งในทางเลือกแล้วจ้างผลิตเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมันคล้ายกันแล้วก็มันก็ดีกว่าอะไรคือถึงเป็นหนึ่งต่อสามอะสัมปทานเป็นหนึ่งเดียวครับตรงนี้คือผมว่ามันเป็นการพัฒนาในแนวความคิดของภาคประชาชนที่ช่วยกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องยอมรับในระดับหนึ่งว่ามันมีการต่อสู้กันทางความคิดแล้วการต่อสู้ทางความคิดเนี่ยเป็นไปแบบสร้างสรรค์นะครับก็คือว่าทางฝั่งกลุ่มเดิมเนี่ยก็พยายามจะรักษาผลประโยชน์พื้นที่ผลประโยชน์ตัวเองแบบเดิมอันนี้เราก็ต้องเข้าใจในส่วนตรงนี้ด้วยแต่ในส่วนของความต้องการของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทางฝั่งนู้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับและทีนี้คือว่ามันก็ต้องเป็นการที่หักล้างกันด้วยแนวคิดการมีข้อมูลที่มีรองรับด้วยเหตุผลและความเป็นมีวิชาการเอามารองรับซึ่งในส่วนของนักวิชาการในส่วนของประชาชนเนี่ยสิ่งที่พยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือสิ่งที่จะได้กลับคืนมาเนี่ยก็คือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่แท้จริงของประชาชนนะครับโดยผ่านตัวแทนของรัฐนะอาจจะเป็นตัวรัฐเองหรือจะอาจจะมีการจัดตั้งองค์กรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นก็เป็นรายละเอียดต่อเนื่องไปแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนฐานนะฮะความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่าระบบสัมปทานรัฐยังคงเป็นเจ้าของเนี่ยแต่ว่ามันไม่ดีทำไปทำมามันเถียงไม่ค่อยขึ้นแล้วที่แล้วตอนหลังก็ไม่ใช่เถียงไม่ค่อยขึ้นคือเถียงไม่ได้เลยเพราะตอนหลังเนี่ยนักวิชาการที่เป็นสายทางด้านกฎหมายเนี่ยก็ออกมายืนยันออกมารองรับด้วยว่าในทางกฎหมายแล้วมันไม่ใช่แล้วระบบสัมปทานนะฮะแต่ว่าระบบแบ่งปันผลผลิตมันสามารถรักษาฐานภาพความเป็นเจ้าของของรัฐได้ตลอดกระบวนการของมันไม่ว่ามันจะยังไม่ให้สิทธิ์เขาหรือให้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยรัฐยังคงแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้อยู่ตลอดเวลาของกระบวนการของมันนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศเนี่ยก็ยังคงมีอำนาจยังคงมีสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรของตัวเองนะฮะอย่างมีความเท่าเทียมเป็นธรรมนะครับมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะสร้างมันขึ้นมาผมคิดว่านะเพราะเรายังไม่มีนอกจากพื้นที่ไทยร่วมมาเลเซียแต่นั่นก็เป็นแบบไกลๆมากกว่าเพราะว่าไอ้พื้นที่ไทยร่วมมาเลเซียเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบ่งปันผลผลิตเสียทั้งหมดฝั่งมาเลเซียอาจใช่แต่ฝั่งเราเนี่ยผู้รับสัมปทานเขาเข้าไปร่วมดำเนินการแล้วก็ถูกแปรรูปย่อยๆตามกระบวนการของมาเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่ของรัฐเสียเต็มที่นอกจากได้ค่าภาคหลวงสัก 5% เท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้นมันก็ถูกเป็นตำหนิคือมันมีการปล่อยข้อมูลมาเป็นแบบกระพร่องกระแพ่งทำให้เกิดความสับสนในการเข้าใจข้อมูลว่าระบบแบ่งปันผลผลิตที่ไทยมาเลย์ทำเนี่ยมันก็แย่สำหรับประเทศไทยก็ถูกต้องมันก็แย่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่เข้าไปเต็มรูปแบบในความเป็นของรัฐเข้าไปนะเพราะที่สำคัญที่สุดคือเราไม่มีฐานะของความเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติเหลืออยู่เมื่อบริษัท
น้ำมันของเราเนี่ยมันถูกแปรรูปไปนะกลายเป็นของเอกชนสัก 49% ครับเพราะว่าที่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงจริงๆว่าอย่างของมาเลเซียมันก็เป็นของรัฐ 100% ประเทศอื่นเขาก็ไม่ยอมถามผู้บริหารของบริษัทปิโตนัสเขาบอกว่ายอมไหมถ้าปิโตนัสเนี่ยจะยอมให้ถูกแปรรูปเป็นของเอกชนสัก 49% เขาบอกว่าถ้านักการเมืองคนไหนทำเนี่ยมันก็ไม่ถูกรับการเลือกตั้งก็แสดงว่ามันไม่ได้ถูกรับการยอมรับแต่พอมาฝั่งประเทศไทยเนี่ยเราถูกใส่ข้อมูลหรือป้อนข้อมูลว่าในครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ไอ้ข้อมูลดังกล่าวยังคงฝังหัวอยู่ในกลุ่มคนบางกลุ่มว่าการแปรรูปเป็นเอกชนแล้วเนี่ยจะทำให้การบริหารการมีประสิทธิภาพนะแต่เราก็พบมันมีประเด็นหลายๆประเด็นนะฮะว่ามันอาจไม่มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่คนเดิมนะเพราะอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยรายงานของบริษัทปตท.อย่างเงี้ยก็ปรากฏว่ากำไรจากแสนล้านเหลือมาประมาณสักตอนนี้ปี57ที่ผ่านมาก็อยู่ที่ประมาณสัก 40,000-50,000 ล้านบาทนะแต่เขาก็ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของอัตราค่าแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องของการสต็อกน้ำมันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็จะเห็นว่าการแปรรูปเป็นเอกชนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกในเรื่องของประสิทธิภาพเสียทั้งหมดนะฮะครับการที่ชอบอ้างว่าระบบแบ่งปันผลผลิตนี่เรายังไม่พร้อมเรายังไม่มีองค์ความรู้มันยังจับต้องไม่ได้เนี่ยไม่จริงนะมันไม่ได้ต่างจากระบบสมรรถนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนโรของผู้ที่เวลานี้ควบคุมอยู่เนี่ยนั่งเฉยๆก็เปลี่ยนไปลงว่าคนใครที่คุณจะนั่งเฉยคุณต้องไปปฏิบัติการร่วมครับแล้วก็หาคนมันก็ไม่ใช่ยากเย็นเข็นใจเพราะว่ามันจะทำวันนี้พรุ่งนี้ที่ไหนล่ะกว่าจะตัดสินใจก็อีกตั้งปีสองปีกว่าจะลงมือนะครับครับอันนี้ผมอยากอย่างนี้ฮะไม่อยากจะไปแตะปตท.มากครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลางน้ำปลายน้ำอันนี้เราพูดกันเรื่องต้นน้ำนะอันนี้ผมอยากจะเน้นอยู่2อย่างครับผมต้องการแบ่งปันผลผลิตเนี่ยโอเคเขาบอกว่า prerequisite คือต้องตั้ง National Oil Company ตั้งก็ตั้งไม่เป็นไรเพราะเป็นผู้ operate เป็นทั้ง operator ทั้ง regulator อันนี้ที่ผมคิดว่ามันดีคือ1การแข่งขันมันเกิดขึ้นที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมีการประมูลด้วยอินดิเคเตอร์ด้วยผลประโยชน์ของรัฐครับ2ความโปร่งใสในการดำเนินงานมันก็ได้น้อยก็ไม่เป็นไรก็มันข้อได้จริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันโปร่งใสอ่ะเราก็ไม่ question ได้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยความโปร่งใสในใจคนเนี่ยหลายอย่างที่พูดกันนะซึ่งผมก็ไม่เคยเอาไปพูดบอกน้ำมันเรามีเยอะอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ไม่รู้มันมีเยอะหรือมีน้อยเพราะว่าความไม่โปร่งใสทำให้เราไม่เชื่อใจมันอาจจะมีเยอะกว่าที่ดีแคลมาก็ได้เพราะว่าเรื่องน้ำมันเถื่อนมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้ามันไม่มีเยอะกว่านั้นอันนี้มันเป็น question ในใจเราพูดไม่ได้นะนี่ผมก็ไม่พูดนะผมเพียงแต่เมนชั่นว่ามันเป็นไปได้แต่มันจะหาคำตอบได้มันหาคำตอบได้เราก็บอกว่ามันต้องเปลี่ยนระบบหรือไม่เพราะระบบเดิมมันหาคำตอบไม่ได้ไงระบบสมรรถนะเนี่ยมันหาคำตอบไม่ได้จะอธิบายยังไงมันก็ตอบไม่ได้ไม่เปลี่ยนแต่พอมามองมุมของระบบแบ่งปันมันโชว์ออกมาไงทั้งตัวเลขทั้งอะไรต่างๆมันโชว์ได้ครับแล้วทุกอย่างก็คือว่ากระบวนการของรัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะบทของรัฐใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนเลยเป็นหุ้นส่วนอะไรเขาเลย 50% เลยเพราะว่าต้องดูตลอดเวลาเพราะว่าน้ำมันเป็นของตัวเองคุณไม่ไปดูอ่ะเขาก็เอาไปหมดสิใช่ไหมเพราะเขาเป็นคนสูบไม่ได้เราต้องสูบด้วยในเรื่องของความเป็นเจ้าของทรัพยากรอันนี้สำคัญที่สุดอันนี้บทบาทของรัฐทั้งเรื่องการแข่งขันที่สมบูรณ์ขึ้นทั้งเรื่องความโปร่งใสในเรื่องข้อมูลมีมากมีน้อยยังไงแต่ทีนี้คือว่าอันนี้สำคัญกว่าสำคัญกว่าว่าจะได้เยอะเพราะผมไม่เน้นเลยว่าจะได้เยอะได้น้อยเพราะมันขึ้นอยู่กับจีโอโลจีขึ้นอยู่อย่างอื่นแต่ของบ้านเราเนี่ยมันมีโจทย์ที่เป็นการบ้านของภาคประชาชนที่เป็นโจทย์ยากกว่าของประเทศอื่นก็ตรงที่ว่าเรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชันกับการบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญมากคือเราออกแบบอาจจะออกแบบเหมือนเขาเลยแต่ผลอาจจะไม่ได้ผลตอบรับเหมือนเขาเลยก็ได้หรือจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยก็ได้ผมก็คิดว่าไอ้โจทย์ที่จะต้องมีการให้ความเห็นจากประชาชนอย่างมากก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบใดโจทย์ใหญ่ๆก็คือรูปแบบของการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการมีตัวแทนของภาคประชาชนแล้วก็มีบทเรียนเยอะว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเสียเท่าไหร่
นะแต่ไอ้ที่มีความสำเร็จมากๆจริงอยู่มากๆที่ผมเห็นเป็นรูปธรรมมากก็คือว่าเมื่อประชาชนได้รับข้อมูลจากภาครัฐจากภาคเอกชนมากเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหมันมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากคือสมมติว่าประชาชนรู้เท่าทันนะสมมติว่าเซตอัพ NOC เสร็จขึ้นมาเราจะต้องมีภาคประชาชนที่เข้มแข็งคอยตรวจสอบ NOC นั่นเองแล้วก็คือ NOC นี่ต้องให้ข้อมูลแบบสมบูรณ์สมบูรณ์กับประชาชนแล้วประชาชนก็ตรวจสอบครับเพราะงั้นการคอร์รัปชันมันก็น้อยลงนี่ hopefully นะไม่รู้มันจะน้อยจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ซึ่งมันมีหลายรูปแบบอย่างที่ผมเห็นเนี่ยคือรูปแบบการเป็นกรรมการส่วนร่วมแต่การเป็นเข้าไปกรรมการส่วนร่วมเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดร่วมกับเขาด้วยผมคิดว่าก็เป็นความเสี่ยงแต่ถ้าภาคประชาชนเนี่ยอยู่เหมือนกระจก6ด้านนะแล้วก็บริษัทหรือรัฐเนี่ยส่งแสงสะท้อนกลับออกมาให้เห็นประชาชนเนี่ยก็เห็นตรวจสอบข้อมูลร่วมกันได้อย่างเงี้ยทีนี้วิธีการให้ข้อมูลการกระจายข้อมูลเนี่ยมันก็สามารถปรับรูปแบบต่างๆออกมาได้แล้วยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตระบบสารสนเทศต่างๆมันทำได้เยอะเพียงแต่ว่าการสะท้อนข้อมูลเนี่ยมันทำให้ง่ายทำให้สะดวกได้อย่างไรแล้วก็อยู่ภายใต้กฎของกฎกฎหมายบังคับได้อย่างไรเมื่อประชาชนเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้เท่าทันเกิดขึ้นครับไอ้ที่ว่าสงสัยว่าน้ำมันหายไปไหนจริงหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ตรวจต้นทางปลายทางย้อนกลับไปกลับมาได้อย่างเงี้ยหลายๆส่วนก็จะช่วยกันตรวจสอบได้อันเนี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนต้องให้ความเห็นว่าต้องการแบบไหนครับเพราะเราก็เรียนรู้ความผิดพลาดลองผิดลองถูกหลายๆศูนย์มาแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40ปี50สร้างองค์กรอิสระอะไรต่างๆมากมายครับแต่นี้คงเราก็คงจะต้องถามหาความมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบด้วยเช่นกันนะครับขออนุญาตพักช่วงแรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่2มาสนทนากับคุณอิทธิพลอาจารย์นพกันต่อนะครับว่าพรุ่งนี้ประชาชนจะช่วยกันผลักดันเพื่อการแก้ไขกฎหมายสำคัญ2ฉบับที่จะนำไปสู่การปฏิรูปพลังงานไทยได้อย่างไรบ้างนะครับสักครู่